วัสดีจ้ากลับมาอีกครั้งกับนิวนอนดูใครเป็นคนคิดว่าเราต้องทำแบบนี้ใช่เราอยู่ที่นี่แล้วมันก็ไม่เคยไปไหนกับเราเอานิวเป็นเขาเรียกอะไรนะเอกลักษณ์ของเราไปแล้วอยู่กับนิวนะจ๊ะทุกคนพลอยค่ะกับน้องพลอยคนดีคนเดิมนะฮะกับ YouTube ช่อง Oxygen Official นะก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆนะฮะมีอะไรคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปได้เนาะแล้วก็ฝากแฟนเพจ Facebook ด้วยนะฮะ New Normal ไปกดติดตามไว้นะฮะตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็รวมถึงนะฮะ Twitter นะชื่อเดียวกับ YouTube เลย Oxygen Official นะก็ไปช่วยกันกดทวีตกดรีทวีตกดแท็กพวกเรามาได้นะฮะถ้าจะอินกับการรีแอคของพวกเราใน EP ไหนๆของเรื่องไหนๆวันนี้เราก็ยังอยู่กับการรีแอคซีรีส์ใส่รักป้ายสีเห็นทวีตเลยEP ที่5แล้วติดตามได้ทาง Pop Application เป็นแอปพลิเคชันที่รวมความบันเทิงนะฮะมีทั้งแอนิเมะซีรีส์รายการคอนเทนต์ดีๆเนาะและที่สำคัญดูฟรีและถูกลิขสิทธิ์นะฮะโหลดได้ทาง App Store และ Play Store หรือว่าโอ้ป้ายจะเปิดในคอมก็ดูในเว็บได้นะทุกคนก็มีติดมือถือเอาไว้นะเราดูที่ Pop เสร็จอินอุ๊ยมาดูนี่นอนดูใช่แล้วนะคะพอดูนี่ดูเสร็จอุ๊ยกลับไปดู EP ต่อไปที่ป๊อปใช่อย่าลืมรีทวีตให้พวกเราด้วยใช่แล้ววันนี้เราอยู่กับ EP ที่5แล้วใช่เพนมิดเลิฟเนาะ EP ที่4เดี๋ยวจบยังไงนะน้องพลอยอะไรอ่ะมดกัดจบแบบจูดดื่มดูดดื่มจูดดื่มใต้ร่มพี่นิวไปแล้วคือไม่รู้คุณแม่เขาพูดว่ายังไงนะว่าขอวาดรูปโอลิมเปียเขาเมาไงไม่กลับขอวาดรูปก่อนขอวาดรูปก่อนคือเหมือนจืดจะไม่มีสีอะไรทั้งนั้นวาดกันบนหาวาดด้วยบนทรายด้วยเบอร์เบอร์ไอ้อะไรอะไรด้วยปากตายรมไม้ที่เปิดไฟเหมือนรู้จังหวะแง่ก็ซื้อเลยคุณปรัชญาก็ยืนหนึ่งในการคิสในการบทขยี้ใจสยามไอเลิฟกันดีนุบนับนุบนับจุกจับจุกโอ้จืดจับมาเจอหนวดอู้ดีรู้สึกจะกระจีแทนไม่พูดอะไรเลยเนาะ4 EP 4มีหลายอย่างมากไม่พูดอะไรเลยพูดฉากเดียวย้ำไปฉากเดียวไปเรื่อยๆเลยก็มีการเดินทางไปอยู่กันที่เตรียมงานที่ภูเก็ตมาแล้วต่อเลยเนาะกับ EP ที่5กับ Pen With Love นะฮะใส่รักป้ายสีนอนที่นี่หรอหลับเลยเฮ้ยยุงบ่ขามเด้เฮ้ยแล้วคุณภาพก็นอนด้วยอย่างเงี้ยหรอไหนโอ้ยโอ้ยละมุนีแล้วยังไงยุงมันไม่กัดเหรอวะมันได้เหรอพี่มันไม่โดนยุงหามไปแล้วเหมือนทะเลไม่มียุงตัวเยอะเลยเสียงแบบอื้อโหคุณภาพถ้าเมื่อคืนน้ำขึ้นนะคุณพ่อเอ้ยโอ้เขาอยู่ในโซนโรงแรมมั้งมันไม่ขึ้นมาถึงตรงนี้มั้งโอ้ยเขาดูเซ็กเอพีสูงมากเลยเนาะเซ็กแอปเปิ้ลเซ็กแอปเปิ้ลเหรอเซ็กแอปเปิ้ลโอ้ยละมุนีอ่ะละมุนีโอ้ยดนตรีน่ารักขี้ขู่มากอุ้ยตอนนั้นเขาชอบแล้วป้าเขาเขาชอบนานแล้วป้าตั้งแต่ยกสแตนดี้ป้ามาเขาก็เหมือนรู้ใจตัวเองแบบจริงจังแล้วไงอ๋อครั้งนี้ต้องได้เลยหรออุ้ยท่าเราน่ารักมากโอ้เต้สิงต้องมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยตื่นเหมือนมากเลยอ่ะอย่าสกิปน้องเร่งน้องเจ็บเราต้องไปบ้านคุณหนึ่งต่อนะต้องหมุนเสียงต้องไปบ้านคุณหนึ่งเหรอโอ้หลายขวดเหมือนกันนะเมื่อคืนอ่ะจำได้ไหมว่าเต็มบรรเลงรักลงไปที่ปากของเขาอะคาดหวังจังเลยอะเชี่ยชิบหายแล้วสิบโมงกว่าแล้วคุณอะไรคุณเรานัดปะเกียบไว้เก้าโมงครึ่งไงนัดใครนะเร็วไปเร็วปะเกียบปะเกียบเลยเถอะอย่างปะเกียบคุณรองเท้ารองเท้าไม่แต่ว่าคือจะไปบ้านคุณหนึ่งปะใช่แล้วนี่ต้นไม้เมื่อคืนนี้ครั้งที่แล้วที่มาเป็นคนที่เดือดร้อนใจก็คือคุณปรเมศแต่ครั้งนี้ก็เป็นคุณภาพที่เดือดร้อนก็คงเราต้องห้ามแหละเพราะทุกคนมองว่าเป็นพี่น้องกันช่วงนั้นนะเมศติดเจ้าหนึ่งทำรูปรักเจ้าหนึ่งมากเฮ้อพี่เป็นที่หนึ่งเลยหนึ่งเขาก็รักดูแลน้องชายดีใครมาแกล้งเนี่ยไม่ยอมเลยแล้วคุยแบบห่างเหินมากเลยนะวันนั้นที่บริษัทก็มันเหมือนมันแตกปะอ๋อแตกไปแล้วงั้นร้องไห้เลยร้องไห้เลยอ่ะก็คือมันแตกปะพ่อแม่หนึ่งตายเขาก็ย้ายมาอยู่กับป้าหนึ่งบอกพ่อไม่รักเขาแล้วเด็กกันเนาะก็คิดไปเรื่อยคุณป้าพูดหนึ่งพูดเหมือนคุณปรเมศไม่ได้อยู่ตัวในห้องหนึ่งหนึ่งไงนินทาหนึ่งอ๋อเขาร้องไห้แบบน้ำตาหยดแบบมันคิดถึงความหลังอะเนาะความทรงจำนี่ไม่อยากรู้เนี่ยว่าคุณกับพี่หนึ่งเ
็นพี่น้องกันอ่ะมันก็ไม่ใช่พี่น้องแบบนั้นเธอคิดว่าเป็นไรอ่ะคิดว่าเป็นแฟนกันไงเคอร์เจอร์มันโนไปไกลแล้วเอาด่ากูป่ะเนี่ยเป็นพวกกูเองแย่แล้วคุณปัดยาด่ากูป่ะเคอร์เจอร์บอกแล้วมันไม่ใช่พี่นิวไม่เคอร์เจอร์จะทำช่องรีแอคได้หรอคิดอะไรไปไกลอ่ะมาอะไรกันไม่มีบ้าบอขอให้พ่อโดนด่ากันหมดเลยสะดุ้งกันหมดเลยหน้าหงายกันเป็นแถวคุณเคยทำอะไรโง่ๆจนเสียคนที่รักที่สุดไปป่ะเอาล่ะมาละคิดว่าทำอะไรโง่ๆมันจะเป็นเรื่องอะไรนะเวลาผมรักใครสักคนอุ๊ยคมขึ้นเลยพี่นิวแคปแล้วขึ้นผมทำเรื่องโง่ๆทุกครั้งเวลาที่รักใครสักคนเช่นวาดรูปเขาตอนเมาเสื้อผ้าถอดออกหมดเป็นแจ็คกะโหลดชายถูกเช่นจำเรื่องราวของเขาได้ดีกว่าเรื่องตัวเองไม่รู้ถึงแอปพลิเคชันที่แชทเตือนเช่นทิ้งไก่ทิ้งจิ้งจกไปอยู่กับเขาสองสามวันโอ้ยตายแล้วนะไก่กับจิ้งจกอ่ะกินกันเองเหรอลืมเลยไก่ไล่จิ้งจกตัวนั้นแล้วไปต้องไปเตอร์ที่มาปล่อยก็คือโดนกินทั้งหมดโอ้ยนิวอุ้ยกดผิดเป็นไงล่ะโมแต่อินแล้วผมไม่ใช่คนที่รักพี่เหรอมันไม่เหมือนกันเมธแกคือน้องฉันส่วนอายคือคนที่พี่รักอายเขาเป็นแฟนพี่แล้วมันไม่เหมือนยังไงอ่ะในเมื่อผมก็รักพี่เหมือนกันอ่ะนัยยะมากเลยอ่ะอย่าไปเลยนะพี่หนึ่งโอ้ยส่งพลังมากอย่าไปเลยนะโอ้ยคนลุกพี่หนึ่งโอ้โหนี่เขาเล่าให้ฟังเหรอเขาน่าจะคิดคนเดียวบ้างนะคิดคนเดียวเออโอ้ยเล่นดีมากเลยอ่ะเออโอ้ยดีมากเลยเนาะฉากเมื่อกี้อ่ะใช่รู้สึกถึงแบบความอึดอัดที่ส่งออกมาได้เลยอ่ะการแสดงเนี่ยตัวละครมีอยู่สองอย่างคือ need กับ want want คือความต้องการในการแสดงออกอย่างเช่นเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ปรเมฆไม่ต้องการให้พี่หนึ่งจากไปน้องสิงห์เนี่ยเขาก็ตีความว่าการแค่วอนมันไม่พอขาดไปเนี่ยมันคือขาดสิ่งที่จำเป็นนั่นก็คือการนีดเพราะนั้นการแสดงออกต้องมาจากข้างในต้องเชื่อก่อนว่าเขาจากไปเราเนี่ยอยู่ลำบากเราเนี่ยขาดไปซึ่งเสาหลักอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยขาดส่วนหนึ่งของชีวิตไปเพราะนั้นการแสดงออกคือการนีดคือการฉันต้องการเธอเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นห้ามขาดจังหวะที่จับแขนแล้วมือสั่นเลิศมากดีต้องทำกันบ้านนะต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ของบ้านมันคือกับการบ้านนั่นแหละต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังจะพูดออกไปมันมีผลอะไรกับตัวละครนั้นในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเก่งมากเลยอะฉากเมื่อกี้ดีแล้วพี่หนึ่งก็ส่งดีเราไม่เราเชื่อจริงๆว่าขาดเธอไปไม่ได้อะถ้าพี่หนึ่งไม่อยู่แล้วเมย์จะอยู่ยังไงใช่ปะโอ้แต่คำพูดบางอย่างมันก็รุนแรงไปนิดนึงเนาะที่เพื่อนหนึ่งพูดกับน้องอ่ะคือมันจะไปแล้วไงมันต้องพูดแบบนั้นแต่ว่าเราเข้าใจแหละว่าผู้ชายอ่ะความผู้ชายคุยกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็ความรักอ่ะเนาะทำให้อาจจะคิดอะไรแบบมันไม่ใช่ง่ายๆเร็วๆไปเราอ่ะใส่เสื้อไปรัดแขนดูแขนใหญ่มากเลยแง่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยกลับกรุงเทพไหวเปล่าถือว่าเขาจำได้ไหมว่าเขาบรรยายจูบเอ้ยบรรเลงจูบไม่รู้เลยอะแต่วันนั้นที่เขาเมาก็จำอะไรไม่ได้เลยนะอยากรู้จังเลยจำได้ไหมน่าจะไม่ได้ปะน่าจำอะไรไม่ได้เลยพี่ว่าทรงนี้น่าจะจำได้แล้วแอป
หรออาจจะเป็นไปได้ไหวโอ้ยสำหรับฉันโอ้ยเพลงแล้วจับปากคือจำได้ปะเห็นไหมแกล้งหรอก็บอกแล้วเขาแอบหรือเปล่าไม่เคยจำได้เห็นไหมแต่เขาเนียนนะก็บอกแอปแบบแอปซะเนียนเลยโอ้ยแล้วมีเลิกลากเลยไรหนวดนั้นโอ้ยถ่ายตัดสลับดีจังเลยอ่ะเก็บของไปอยู่บ้านเขาไม่ได้จิ้งจกกับไก่มันจะอดตายต้องให้เขาใหญ่มาเราไม่เก็บของไรทุกคนเก็บของมาเลี้ยงไก่เลี้ยงจิ้งจกไว้ด้วยกันไม่ต้องแยกกันแล้วรักๆขนาดนี้แต่ว่าถ้าปรเมยย้ายไปต้องเก็บห้องชุดใหญ่เลยนะบ้านนี้ตอนนี้พ่อต้องเก็บชุดใหญ่เลยนะหรือว่าแล้วว่าลูกเลิฟไงอุ้ยคนลุกอุ้ยมาเลยอุ้ยออกมาเป็นหน้าปรเมยดีจังเลยอ่ะแสดงว่าเลิฟแล้วจริงๆเพราะเท่าที่ผมฟังเนี่ยใครเขาน่าจะมีความคิดที่ดีกับพี่ปุ๊กกี้เยอะเลยโอ้ยหลอกด่าพี่เหรอคะเนี่ยโอ้เขาไม่ได้หลอกเขาด่าเลยผมก็ด่าตรงอยู่หนึ่งเหมือนน้องผมคนหนึ่งเป็นน้องไม่ต้องจับจังเป็นใครมาจับไหล่ยาผิดผีอีกแล้วนะเป็นเพื่อนร่วมงานสิริวัฒน์ผิดผีอีกแล้วนะจะให้ทุกคนมาผูกข้อไม้ข้อมือตลอดเวลาใช่ให้แม่มาขอจ้าสินสอดไปอะไรหุ่นใจเย็นไม่ดีนะพฤติกรรมนี้ต่อหน้าเด็กแบบนี้แหละเขาไม่รู้เขาไม่รู้แต่แบบนี้มันเกินไปคุณนี่ผ้าซาตินอย่างดีนะคุณไหนใจเอกสารสัญญาพวกนี้อีกอะเนี่ยเอกสารสัญญาจริงๆด้วยมาตีไหมคุณคุณตีไปแล้วได้อะไรอ่ะคุณคิดว่าเด็กเขาจะจำอะไรระหว่างจะไม่ทำอีกหรือมองว่าคุณโกรธคุณใช้อารมณ์ไม่ต้องมาเข้าข้างเด็กเลยจะฆ่าเด็กที่ชายหาดจะตีหลานรถใจเย็นใจเย็นครับทำไม่ถูกนะครับโอ้ยมีความเป็นพ่อมากเลยจะไม่ควรเอาของพี่แม่ก็เวลาแม่ของผมก็ต้องเข้ามาอ๋อแม่โอ้โหเขาเป็นพ่อเป็นแม่กันแหละโอ้ยอุ้ยดูสิพ่อสอนให้ไหว้แม่ตัดภาพมาที่บ้านกลัวแม่โมโหพ่อปล่อยให้แม่ตีจ้ะหยิบไม้ส่งให้แม่ด้วยไล่ซะเลยอุ้ยอเล็กมีความน่ารักนะบอกว่าขอโทษสิค่ะบอกว่าคุณพ่อพร้อมจะสร้างครอบครัวกับคุณประเมศเอาเลยเหรอเอาเลยไม่ข้ามขั้นนะเป็นแฟนก่อนอย่างแรกอ่ะเขาเป็นได้ไม่ได้ยะจูบแล้วอ่ะนิดเดียวก็ได้แล้วล่ะอุ้ยยังไม่เป็นอะไรกันเลยอ่ะดีอ่ะคุณภาพดีจังเลยอ่ะสอนเด็กเป็นด้วยเขาก็บอกแล้วเขาใจเย็นนะคะที่คนโอ้น้ำเดือดปุ๊บ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 ปุ๊อุ้ยร้องจริงจังมากเลยก็ขอโทษไปงั้นแหละคุณคิดเหรอว่าเด็กจะเข้าใจอ่ะเขาอาจจะเข้าใจไม่ทั้งหมดแต่คุณเข้าใจไม่ใช่หรอต้องสอนไงโอ้ถ้าคุณยังไม่หายโกรธนะคุณฟาดผมเลยฮะอะคุณอย่าทำตัวติงตองได้ปะผมพูดจริงเนี่ยเจ็บเด้อคุณฟาดผมเลยมันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเนี่ยอะแกที่ยังไม่หายโกรธเนี่ยระวังโดนหัวน้องฟาดคนเลยเนี่ยอย่าเบียดไปทางนั้นอย่าเบียดไปทางนั้นมาดิน้องช็อกแล้วอ่ะเปลี่ยนภาพกูแหละแพงนะเธอผืนละ 2-3 หมื่นนะภาพซาตินอะไรเนี่ยก็ใช่ไงก็ช็อกแล้วขึ้นมาหมายก้อนเงี้ยต้องทำงานอีกใช่เริ่มการตบหน้าตัวเองอ่ะต้องทำใหม่เลยเหรอร่างสัญญาเมื่อกี้นั่นน่ะสิไม่มีไฟล์แบ็กอัพอะไรพี่หนูนาครับนึกว่าฮือใส่กูต้องบอกเขาก็ต้องถามกูนึกว่าถามหาไฟล์แล้วฮือใส่กูก็นี่ไงไฟล์กูตอนนี้กูรู้สึกเป็นลูกน้องบอลเมฆไปอีกคนนึงแล้วเนี่ย
ขอคุณน่ากลัวนะจังหวะโคตรใช่อ่ะจังหวะโคตรใช่เลยอ่ะเอกสารสัญญาที่พี่หนูนาส่งให้ผมเมื่อ2วันก่อนน่ะรบกวนพี่หนูนาเอากลับไปให้ลูกค้าเซ็นใหม่ทั้งหมดด้วยนะครับใช่ครับทั้งหมดจะต้องให้ผมบอกไหมครับว่าที่ผมต้องทางตาโทรหาพี่หนูนาดึกๆดื่นๆแบบนี้เพราะใครใช่ครับเพราะลูกชายสุดที่รักแสนเรียบร้อยของพี่หนูนาครับดีครับขอบคุณครับก็ต้องรับผิดชอบแหละอ๋อขอแค่เช็คไฟล์เอกสารอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาหัวซุปกันด้วยอ่ะเขาเอาหัวซุปกันด้วยอ่ะเอซมาเหรอเขายืนปากกันใกล้ไหมโอ้ยโอ้ยเขาชำเลืองมองกันด้วยแหละขาอ่อนโอ้ยขาพับขาอ่อนโอ้ยเขาเอาหัวซุปกันอีกแล้วแหละเอซมาแหละอุ้ยเขาเอามือดันด้วยแหละนี่เป็นอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยแต่เขาก็ยอมให้ปอแปรเนาะเออเอาแง่เอาแง่หัวห่อนคออ่อนคอตั้งไม่อยู่โรคเอียงจะดีดดีดเลยดีดไม่ลงคนอย่างเราอะโอ้โหชอบจ้างเปลี่ยนจากดีมาก็เป็นแบบเฮ้ยเขาทำให้ปอไม่เปลี่ยนไปเดี๋ยวแค่ยอมรับแล้วนะเนี่ยหลังจากเนี้ยเดี๋ยวแค่การยอมรับความจริงแล้วนะถ้ามันจะหวีดหวานกันขนาดเนี้ยคุณไปสระผมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหัวหรอแรงเด้อโอ้ยแม่เอ้ยพ่อเอ้ยคนนี้รู้เรื่องนะมันทำได้เดนะลูกมันไม่ใช่ไม่รู้นะรถใครนะรถคุณหนึ่งไงรถใครนะไม่ใช่รถคุณหนึ่งสีดำสีขาวจ้าเออใช่ว่ะ จำผิดโอ้ยนิวแต่จำได้ว่าเป็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่มากคุณเลยดูในนั่งในรถอ่ะโอ้โหถือเหมือนเบาไม่เป็นไรอีเวนต์ใหญ่อยู่นะของเยอะขอบคุณนะครับที่ขับรถมาส่งไม่เป็นไรแค่นี้สบายมากพี่หนึ่งก็ขับรถกลับดีๆนะครับพี่ต้องกลับดึกแล้วดึกแล้ววันนี้มีงานงานมาทั้งวันเลยเนาะเหมือนกันนะครับพี่กลับก่อนนะโอ้ยพายเรือพายเรือพายเรืออะไรว้าวมือไม่มาตุ๊กตาผีสกปรกแล้วนะต้องไปซักก่อนซักยังไงวะซักไม่ได้เอาล่ะสิ่งที่หนูจะต้องทำคือเอามันขึ้นข้างบนลูกคอแดงนะโดนยุงกัดอะไรอะไรอะไรลืมปะจอดรถทิ้งไว้ที่สตูนี่หว่าอ๋อต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เราปะเนี่ยแอปกลับมาไม่เอารถกลับมาก็ความหิวเป็นเหตุคือคิดอะไรเกินเลยกับพี่หนึ่งหรอนอกจากคู่จิ้นไม่ได้อยากจะเป็นคู่จิ้นนะสิบ้าอยากจะเป็นคู่จริงนะสิฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะคนอย่างไอ้เมนเนี่ยนะสวยเออสวยจริงว่ะไม่ใช่ว่ามันเอาเครื่องในน้องอเล็กซ์ไปขายทอดตลาดเครื่องในน้องอเล็กซ์บอกแล้วขายตายพี่เออเป็นคนเกลียดเด็กอ่ะบอลเมดอ่ะพี่ภาพอยู่ด้วยส่งตลาดมือเลยรอแม่รับกลับไปมีแต่แผลเด้อได้เลยอ่ะผ่าตัดเหรอออกแล้วฉันว่านะมันน่าจะเป็นโมเมนต์แบบว่าพ่อแม่ลูกใช่พ่อแม่ลูกถูกถูกเลยไปเรื่อยถูกไม่ผิดข้อขาดมันไม่ได้อะไรกับพี่ภาพไม่ใช่หรอก็มีแน่นะแกฉันว่านะถ้าใช่ขึ้นมาเนี่ยสนุกแน่แกว่าไหมจริงแกลองจินตนาการภาพดูดิต้องได้คุณชายเกรี้ยวกราดกับนักวาดหมีควายเฮ้ยชื่อซีรีส์เรื่องใหม่เก่งนะแกชงกาแฟที่ร้านให้มันเก่งแบบนี้บ้างไหมเฮ้ยเหมือนน้ำเปล่าผสมสีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแรงนะ
องเชียร์เพื่อนบ้างอะไรบ้างปะตัวเขาพี่เต้ไม่มีควายมั้งถ้าไอ้เมฆมันไปตกเป็นของพี่ภาพขึ้นมาแกไม่โอเคเหรอโอเคออกมาเขาถามเขาถามนิวโอเคแรงมากโอเคต้องได้เอาล่ะมาอเล็กซ์ครับสัญญาก่อนว่าต่อไปเนี้ยจะไม่หยิบไม่วาดใส่สมุดของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับพี่เมธน้องก็รู้เรื่องพูดได้บอกได้อยากได้อะไรเขามีความเป็นพ่อแม่แล้วเห็นไหมแล้วคุณน่ะไม่คิดจะสอนน้องบ้างเลยเหรอฝากว่าเลยฝึกจินตนาการพ่อแม่แล้วหรือเปล่าอุ๊ยแม่ก็มองบนเก่งเนาะเลือกทางเก่งอุ๊ยเขามีเวลาว่างทำอย่างอื่นไหนวะที่ไม่ได้ทำงานเพราะว่าโทรศัพท์ก็ยังไม่ซื้อเลยต้องซื้อต้องเจอแล้วไหมลืมไว้ที่บ้านหรือเปล่าลืมไว้ที่ห้องหรือเปล่าอุ๊ยเหมือนพ่อแม่ลูกจริงๆเขาจับมือได้นะเขาจับมือกันเขาเอานะชิดกันด้วยน้ำชิดกันโอ้ my godMy God! Oh my God! สอนอะไรอยู่สอนอะไรอยู่ตอนนี้สอนอะไรอยู่สอนพี่เก่งไอ้ตาแก่ป่อง3876คือให้หวยหวยเหรอหวยไหนอ่ะหูยเขาหมอกสิเธอเฮ้ยเขาดมหูเขาดมหูเขาดมหูจบเลยเหรอจบนี้เลยเหรอเขาดมหูกันทำไมวะคุณหนึ่งลงไปให้แฟนคลับดูชัดๆไม่ดูตัวอย่างหรอกต่อไปไม่ดูจบไปก่อนจบเขาดมหูกันทำไมต้องจบแบบเจ็บคออีกแล้ววะขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็จบแบบนี้ตอนจบจบเถอะ EP ที่5ถูกไหมใช่กับเพนวิทเลิฟใส่รักป้ายสีนะฮะโอ้แล้วอ้วมกันเลยเหมือนคำเสียเหมือนกันน้องพลอยเธอลอกฉันเป็นปลาโลมาถ้าสองคนเป็นปลาโลมาจ้ะคุณปรเมศก็ยังมีความตาแข็งตาเหลือกตามองบนแต่น้อยลงเบอร์หนึ่งมีความใกล้ชิดคุณภาพโดยไม่เต็มใจเข้าไปเพราะว่ามีอเล็กใช่ไหมมีอเล็กมาก็เป็นเด็กน้อยสื่อรักเป็นอเล็กซ์ซื่อรักกับมาเทศตัวน้อยคุณภาพเป็นคนข้างรักคนหนึ่งนะโอ้นี่ยังไม่เป็นอะไรกันนะจ๊ะขนาดยังไม่ได้แบบยังไม่สารภาพความในใจหรือยังไม่ได้แบบยอมรับชัดเจนอะไรออกมายังแบบขนาดนี้ลุยอย่างเรื่องที่พี่น้องเขาผิดใจกันระหว่างคุณหนึ่งกับคุณเมฆก็ไม่รู้แต่ว่าพยายามจะไปปกป้องคุณเมฆด้วยกันแบบไปกวนโอ้ยคุณหนึ่งโอ้พอรู้ความจริงแล้วก็มีความแบบกวนเข้าไปอีกไม่ยอมเลยไม่เคยยอมอย่ามายุ่งกับเมฆนะแล้วความพี่หนึ่งก็อะไรวะยาอะไรวะนี่ปอแปรน้องฉันมันยังไงเนอะต้องมีฉากต่อยกันหรือเปล่าไม่มีเนาะแต่ผู้จัดการ2คนต้องมีฉากตบกันหรือเปล่าเท่านั้นถ้าจะเกลียดกันขนาดนี้แบบผู้จัดการที่แบบอยู่ใกล้กันไม่ได้เลยทำสนุกอ่ะมีคอมเมนต์บอกมาว่า EP หลังๆสนุกสนุกจริงจริงมันหลายรสชาติเนาะดีจังเลยอ่ะแล้วคุณปราชญาก็ถึงนะมีความดราม่าที่ถึงจริงๆกับ EP นี้โอ้ดีมีการเติบโตขึ้นทางการแสดงขึ้นอีกเบอร์นึงอ่ะใช่เล่นจนเราเชื่อจริงๆเลยอ่ะเออทำดีทำดีหมดเลยดีอ่ะยังไรยังไม่หยุดเราชอบแบบดีจริงๆโดยเฉพาะตมหูตอนจบทำไมยังไม่ได้โดมคนมันรักกันอะไรก็หอมหมดแหละมันก็อยากโดมอีกอันหนึ่งที่ชอบคือความคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอ่ะมันคีปเนาะทำให้เชื่อว่าเนี่ยคือปรเมศจริงๆอันนี้คือภาพความภาพที่ลงไปนั่งกับพื้นที่เป็นก้อนหินเล่นกีตาร์แต่งเพลงให้ไก่เขาก็ยังมีความเป็นตัวละครให้เราเห็นด้วยมันเชื่อไปเลยว่าใช่ว่าเขาเป็นอย่างนี้จริงว่าเขามีบ้านที่นั่นจริงๆว่านั่นคือบ้านของเขาไก่ที่เขาเลี้ยงจริงๆดีอ่ะให้เราเชื่อได้เราพูดคำว่าดีประมาณ80ล้านรอบมันดีจริงแล้วทุกคนต้องไปดูนะคะก็ถ้าทุกคนรู้สึกอินเหมือนเรารู้สึกดีเหมือนเราก็คอมเมนต์คุยกันฮะว่ามันเป็นยังไงนะความจริงความฟินนี้ใต้คลิปนี้ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอะไรยังไงเราอะไรเงี้ยก็พิมพ์ได้นะคะแล้วก็สำหรับเป็นวิดเลิฟเนี่ยก็เดินทางมาถึง EP ที่5แล้วประมาณครึ่งเรื่องเกือบแล้วลองพิมพ์บอกเราหน่อยฮะว่าถ้าจะเป็นซีรีส์วายเรื่องต่อไปอยากจะดูเรื่องอะไรกัน
ันใช่คอมเมนต์มานะตอนนี้ซีรีส์วายเยอะมากโดยเฉพาะ FC ของพี่สิงห์ของเรานะฮะอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับพี่สิงห์ไหมหรือยังไงก็คุยกันนะฝากพี่เต้ด้วยโดยดีๆมาด้วยกันน่ารักนะฮะก็ฝากเอาไว้กับ YouTube Oxygen Official ช่องนี้นะฮะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊กติ๊งเอาไว้นะฮะแล้วก็เข้าไปดู Facebook ได้นะฮะ New No More ก็จะเห็นความเคลื่อนไหวเป็นภาพนิ่งนะฮะโดยเฉพาะ Twitter ด้วยนะฮะที่สำคัญเลยที่จะทำให้การเดินทางของเต้สิงห์แฮชแท็กเต้สิงห์เนี่ยไปได้ไกลนะก็อย่าลืมแท็กพวกเรามาได้นะที่ชื่อ Oxygen Official เหมือนกันนะก็เข้าไปกด follow เอาไว้เนาะมีจบจากการอินในการดู react จากการดูซีรีส์ในป๊อปแล้วก็มารีทวีตให้เราให้ซีรีส์ด้วยเนาะให้กับพี่เต้พี่สิงห์ด้วยหมอไปด้วยกันเรื่อยๆกับใส่รักป้ายสี paint with love เนาะจนจบซึ่ง EP ต่อไปก็คือ6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ยาวเลยเหรอเราจะมายาวเลยก็ดูก่อนว่าจะมีเรื่องอะไรระหว่างทางบ้างก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะขอบคุณนะฮะขอบคุณค่ะที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะที่ให้กำลังใจกันมาตลอดเลยนะฮะรู้สึกดีทุกครั้งอ่านแล้วโอ้อยากจะทำต่ออีกมีกำลังใจพี่นี่เหนื่อยๆลุกมาตัดต่อได้เลยนะแต่ขอพักที่ขอนอนก่อนก็พยายามจะทำให้ได้ดูทุกวันนะฮะก็ฝากเอาไว้กับนิวนอนดูนะฮะแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะฮะลาก่อนสวัสดีนะฮะบายฮะบายบาย